ที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองคุณวีรวุฒิปุตระเสรณีท่านก็เป็นประธานในการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี2561เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนผู้สูงอายุกว่า100คนร่วมแสดงความสามารถนะคะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานสำหรับผู้สูงอายุมีกิจกรรมการโชว์รำวงย้อนยุคของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรวมใจชัยโยที่นี่ด้วยแล้วก็มีการโชว์กิจกรรมแม่ไม้มวยไทยจากทางสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองด้วยส่วนที่บ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทางพันเอกชีวทันปิยศาสนารองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาวันนี้ท่านไปมอบอุปกรณ์ทำขนมให้กับกลุ่มตัวแทนชาวบ้านที่นี่นะคะแล้วก็มอบเครื่องสีข้าวให้กับชาวบ้านกลุ่มบ้านบ่อเกาะในตำบลโคสิตแล้วก็ยังมอบอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกมือบาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและก็นักเรียนค่ะครับมีกิจกรรมรื่นเริงสังสรรค์แล้วก็อย่าลืมเรื่องของความปลอดภัยฮะตอนนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยเนี่ยมีการเปิดมิตินะฮะของมาตรการรักษาความปลอดภัยปีใหม่ครับอย่างจังหวัดอะไรอุบลค่ะอุบลราชธานีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฮะช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2561นี่แหละปล่อยแถวรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ด้วยนะฮะบอกปีนี้คาดหวังว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน14ครั้งจะมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน7รายนี่คาดไว้โอ้ต้องไปดูสถิติที่ผ่านมานะต้องไปดูนะฮะแต่ปีนี้หวังว่าอย่างนี้แหละตายไม่เกิน7และบาดเจ็บแบบหามส่งโรงพยาบาลเนี่ยต้องไม่เกิน10คนเท่านั้นขอให้เป็นไปตามหวังนะฮะหรือจะไม่มีคนเสียชีวิตเลยยิ่งดีอีกจังหวัดหนึ่งปราจีนบุรีก็ปล่อยแถวกว่าร้างอาชญากรรมฮะเทศกาลปีใหม่มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพิ่มความถี่ของสายตรวจแล้วก็ออกไปตรวจในจุดต่างๆที่สำคัญตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกรูปแบบด้วยและสำคัญไปกว่านั้นคือปีใหม่เนี่ยมักจะมีการจุดพลุจุดอะไรอย่างนี้นะใช่เขาก็ตรวจสอบเรื่องของร้านขายพลุดอกไม้ไฟประทัดทุกชนิดแบบเข้มงวดเหมือนกันห้ามขายห้ามนะฮะ อีกพื้นที่หนึ่งนครราชสีมาเป็นภารกิจของตำรวจภูธรภาค3ก็ประชุมรับมือมาตรการจราจรคือนครราชสีมาเนี่ยเป็นปากทางของอีสานใช่ดังนั้นก่อนจะไปอีสานเนี่ยต้องผ่านจังหวัดนี้และเข้าใจว่าจะมีรถผ่านช่วงปีใหม่เนี่ยผ่านถนนมิตรภาพแต่ละรอบแต่ละวันเนี่ย300,000คันต่อวันก็เป็นประตูสู่ภาคอีสานอย่างนั้นจริงๆจุดที่เป็นจุดปราบเซียน6จุดฮะอย่างจุดทางขึ้นเขาตำบลกลางดงอำเภอปากช่องนี่จุดแรกอีกจุดหนึ่งคือตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วอีกจุดหนึ่งและตลอดเส้นทางถ้าใครผ่านไปนครราชสีมาตอนนี้จะเห็นรถไฟทางด่วนกำลังสร้างดังนั้นในโครงการก่อสร้างเต็มเมืองนครราชสีมาต้องใช้ความระมัดระวังมากเจ้าหน้าที่จะเปิดจุดพิเศษนะฮะอย่างน้อย 4-5 จุดเพื่อระบายการจราจรในนครราชสีมาครับปิดท้ายบึงกาฬสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬก็ตรวจสภาพความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์รถยนต์ทุกประเภทตรวจหาสารเสพติดของพนักงานขับรถทุกประเภทด้วยที่สำคัญตรวจไป79คันตรวจคน88คนผลเป็นที่น่าพอใจรถไม่มีปัญหาคนล่ะคนก็ไม่มีปัญหาจริงเหรอก็ตรวจวันนี้มีปัญหาอะไรขอให้ตรวจต่อเนื่องไปจนกระทั่งจบสิ้นเทศกาลปีใหม่ก็แล้วกันฮะต้อง3ส่วนด้วยกันคือคนรถแล้วก็สภาพแวดล้อมคือเส้นทางถนนใช่ครับจะต้องปลอดภัยด้วยพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสำคัญยังมีอีกหลายประเด็น